ายเป็น Talk of the Town เลยทีเดียวค่ะหลังมีภาพหลุดของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.กับหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งถูกนำมาแชร์ในโลกออนไลน์ทำให้คนต่างพากันสงสัยกันใหญ่เลยค่ะว่าหญิงสาวปริศนาคนนี้คือใครกันแน่ล่าสุดนายชัชชาติออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะโดยรูปดังกล่าวมีสาวเสื้อแดงสวมหมวกสีดำใช้มือซ้ายโอบนายชัชชาติพร้อมทำท่าคล้ายกับจะหอมกันเรื่องนี้ทำให้ชาวเน็ตฮือฮาเป็นอย่างมากสงสัยว่าหญิงสาวปริศนาคนนี้คือใครกันแน่แต่ก็ไม่ได้มีใครไปต่อว่าหรือดราม่าอะไรเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและนายชัชชาติก็หย่ากับภรรยาแล้วตอนนี้จึงครองสถานะเป็นหนุ่มโสดแต่การมีภาพแบบนี้ออกมาอาจจะดูไม่เหมาะสมหรือไม่นั้นล่าสุดนายชัชชาติได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วยืนยันว่าเป็นรูปของตนเองจริงถ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในงานวันเกิดของตนพร้อมขอโทษทุกคนที่มีภาพไม่เหมาะสมหลุดออกมาต่อไปจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นเพราะเป็นคนสาธารณะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนกันนายชัชชาติปฏิเสธที่จะตอบโดยพูดแค่เพียงว่าอย่าพูดเลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ว่ากทมและเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าตอนนี้หัวใจยังว่างหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าในหัวใจมีเพียงแสนดีซึ่งเป็นลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้อยากพูดนี้เพราะเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตำแหน่งผู้ว่าโอเคก็พูดก่อนเพราะว่าก็เป็นลูกผมแหละว่าเดี๋ยวพี่ชายมาแต่งผมก็จะเดือดร้อนก็แต่ว่าจริงแล้วก็ยังไงก็เป็นลูกเก่านะประมาณเดือนที่แล้วก็เป็นงานวันเกิดแล้วก็เลี้ยงกินวันเกิดกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีเหมือนเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยนะแล้วรูปมันอาจจะไม่ได้แต่การจริงอาจจะไม่ดูเหมือนกันในรูปที่ถ่ายนะมีแบบคล้ายๆเหมือนกับโอเคดีคล้ายๆการตกลงกันรูปหยอกแก้มอะไรเงี้ยนะก็ธรรมดาว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ปาร์ตี้กันนะเราก็ไม่ได้มันเจอมันมีเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่เขาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะว่าเราก็ประเด็นนี้ก็คือผมก็ถ้าเกิดมันทำให้เกิดความไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นบทเรียนที่ต้องมาระวังตัวให้มากขึ้นเพราะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่แบบพื้นที่ private อ่ะแล้วคนกลุ่มไม่สบายก็บอกว่าเราไม่คิดว่าจะมีการเผยแพร่แล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับงานผู้ว่านะว่าก็เป็นคนเรื่องกันแล้วก็คิดว่าก็ถ้าก็อยากให้ก็ชี้แจงข้อได้จริงแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งจริงแล้วการเผยแพร่รูปนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีอะไรแต่ก็ผมไม่มีปัญหาผมเป็นคนสาธารณะต้องยอมรับแล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอโทษจริงนะถ้าเกิดทำให้บางคนอาจจะว่าที่บ้านให้เหมาะสมนะแล้วก็แล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนนะครับเป็นใครหรือเพื่อนไม่ผมว่านี่เกี่ยวพูดเลยว่าเป็นเรื่องคนอื่นเกี่ยวข้องนั้นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ว่ากทมถูกไหมผมว่าอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นไม่เกี่ยวข้องเลยนะต้องประมาณนั้นใช่ค่ะการจัดระเบียบ